กักตัวอยู่บ้านไม่กล้าออกไปไหนแต่อยากจะรู้ว่าพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องไปเนี่ยมีผู้คนหนาแน่นแค่ไหนสามารถดูข้อมูลได้จาก Google Maps และ Apple Maps ครับทั้ง2บริษัทนะครับ Google แล้วก็ Apple นะครับช่วงนี้ได้ทำการปรับเปลี่ยนแผนที่ของตัวเองนะครับให้เป็นรายงานความหนาแน่นของผู้คนในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับโดยที่เขาจะเอาข้อมูลจากยูเซอร์ทุกคนนี่แหละที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มี GPS แต่เดิมเนี่ยเอาฐานข้อมูลเนี้ยไปสร้างความหนาแน่นของการจราจรอย่างเดียวล่าสุดก็ดัดแปลงมาใช้เป็นความหนาแน่นของผู้คนต่อพื้นที่เพื่อให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยผู้คนบางเบาลงแค่ไหนเราสามารถดูเป็นสถิติย้อนหลังได้ด้วยนะครับเราอยากรู้ว่าคนออกมาขับรถหรือออกมาเดินกันบนถนนน้อยขนาดไหนรายงานของ Apple และ Google ตอนนี้นะครับครอบคลุม63ประเทศมีประเทศไทยด้วยแล้วก็มีพื้นที่ในกรุงเทพด้วยโดยสามารถระบุข้อมูลที่รวบรวมเข้ามาโดยที่เขาบอกว่าข้อมูลที่รวบรวมอันนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของทุกคนคือไม่ได้ระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นของใครไม่ได้ระบุว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่แค่นับจำนวนคนแล้วบอกว่าตรงนี้มีคนหนาแน่นแค่ไหนอย่างเช่นถนนเส้นนี้เคยมีรถยนต์วิ่งผ่านเท่าไหร่ในอดีตในช่วงเวลาปกติถ้าเราอยากรู้ว่าสมมติเราเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราเปิดเคอร์ฟิวไปแล้วแล้วเราอยากรู้ว่าคนมันลดลงแค่ไหนถ้าคนไม่ลดลงเลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเคอร์ฟิวให้มันหนาแน่นขึ้นไปอีกจาก4ทุ่มลงมาเป็น6โมงเช้าเลยอุ้ย นะฮะเป็น6โมงเย็นโอ้โหอันนี้ก็เดือดร้อนกันเลยนะครับดูได้จากตรงนี้ครับว่าถนนเส้นนี้เคยมีรถยนต์เท่านี้ตอนนี้ปัจจุบันลดลงแค่ไหนเข้าไปดูเป็นแบบสถิติวันต่อวันได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่าปริมาณรถในท้องถนนเนี่ยลดลงประมาณหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็บริเวณพื้นที่ความหนาแน่นของคนที่สัญจรไปมาก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็ดูได้ครับดูของประเทศไหนก็ได้ของประเทศไทยก็ได้นะครับก็น่าสนใจดีนะครับว่าเอาไปใช้คำนวณว่านโยบายสิ่งที่จะต้องทำต่อไปผมรู้หลายคนไม่ชอบเคอร์ฟิวแต่ต้องเข้าใจว่าเคอร์ฟิวมันช่วยให้ยอดการติดเชื้อลดลงได้จริงๆถึงแม้จะเป็นกลางคืนนะแล้วเนี่ยถ้าสมมติมีมาตรการออกมาย่อยๆคือไม่ใช่เคอร์ฟิวนะเอาเป็นบางพื้นที่ว่าตรงไหนมีคนเยอะจริงๆถ้าเขารู้นะเป็นสปอตว่าตรงนี้มีคนเยอะเข้าไปกำหนดจุดตรงนี้ว่าตรงนี้ห้ามชุมนุมเยอะห้ามมาก็กระจายออกไปแต่บริเวณที่คนจำเป็นต้องไปอย่างเช่นตลาดไปซื้อของไปซื้ออาหารการกินบนถนนยังต้องสัญจรกันอยู่ก็ปล่อยให้เป็นปกติอย่างเงี้ยคนติดเชื้อมันจะค่อยๆน้อยลงแล้วเราก็จะมีสถานการณ์ดียิ่งขึ้นเราจะได้กลับสู่สภาวะปกติเร็วๆไงนะยังไงนะไม่บ่นไม่ด่าก็ดีกว่าไปบ่นไปด่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech